มาสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการทำไลฟ์นะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมใกล้ๆกับวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องของความรักค่ะว่าความรักเนี่ยจะรักยังไงให้เป็นรักที่ไม่ครอบครองนะคะซึ่งวันนี้ท่านชยะสาโรภิกขุเมตตาตอบคำถามนี้ไว้แบบนี้ค่ะรักแบบไม่ครอบครองต้องทำยังไงต้องเห็นความทุกข์เห็นโทษในความรักแบบครอบครองแล้วต้องคุยกับผู้ที่เรารักด้วยว่าเขาต้องการอย่างนี้เหมือนกันไหมบางทีเราตั้งใจจะไม่รักแบบครอบครองแต่เขาคิดครอบครองเราก็มีนั้นก็ต้องพูดคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่อาตมาพูดบ่อยก็คือไอชีวิตคู่เรื่องความรักไม่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหลักก็คือเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรกันไหมเรื่องความเป็นเพื่อนที่ดีนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่ด้วยกันนาน10ปีมีความสุขแต่ถ้าหากว่ามีแต่ความรักแต่ขาดปัญญาในการบริหารอารมณ์ขาดปัญญาในการสื่อสารตั้งนานไปนี่ความรักนั้นมันอาจจะเหือดแห้งไปก็ได้นั้นทิฏฐิเสมอกันมีความคิดความเห็นมุมมองคล้ายกันสอดคล้องกันได้ศีลเสมอกันแล้วก็พยายามเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันเรื่องนี้ความรักมันก็จะปรับตัวของมันเองที่สำคัญคือพอผิดพลาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนนั่งสมาธิเราไม่ใช่ว่าจะไม่เผลอไปแล้วตั้งต้นใหม่เผลอไปแล้วตั้งต้นใหม่จะค่อยๆฉลาดขึ้นเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะการมีความรักแบบครอบครองเป็นความรักที่ขาดปัญญาบริหารอารมณ์เพราะไม่เห็นความทุกข์และโทษในความรักแบบครอบครองค่ะดังนั้นการพูดคุยกับคนรักให้เข้าใจว่าเราจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันความรักนั้นก็จะปรับตัวด้วยตัวของมันเองการยึดมั่นครอบครองก็จะคลายไปค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะสำหรับคำตอบซึ่งอ้อมเชื่อว่านะคะช่วงใกล้วาเลนไทน์แบบนี้น่าจะทำให้คนที่กำลังจะมีความรักหรือมีความรักอยู่เอาไปใช้กับตัวเองได้และจะทำให้คุณทุกข์น้อยลงนะคะที่สำคัญค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกทุกข์หรือว่าหนักๆในใจแบ่งเบาความทุกข์ความหนักของคุณมาให้กับพวกเราในทุกช่องทางที่คุณเห็นตรงนี้นะคะและอย่าลืมว่าปีใหม่ปีนี้เข้ามาสู่เดือนที่2แล้วเติมธรรมวันละนิดเพื่อชีวิตที่น่าจะดีขึ้นค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีนะคะ